จะเป็นยังไงเมื่อคุณกําลังนั่งทานข้าวอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสติหลุดไปกั้นขำแบบกั้นไม่อยู่มันมีอะไรอะ่ะเสียงมันเป็นยังไงและเสียงมันมาจากไหนสถานการณ์เกิดขึ้นยังไงไปชมครับครับเมื่อกูกับเพื่อนมานั่งเซเว่นแล้วป้าข้างๆตั้งเสียงโทรศัพท์อย่างปันห้าห้มมาบาท ขายไหมอ่ะขายไหมอ่ะเสียงแจ้งเตือนเนี้ยอยากซื้ออ่ะจริงๆนะเว็บแรกนะครับก็ยังงงนะเว็บแรกคืองงพอรอบสองเออขำเลยแม่ขอความมาแล้วไม่รับด้วยกลัวแล้วคือเสียงขอโทษนะพี่ผมนึกถึงใครรู้ไหมอู๋วงตาเออ ข้อความมาแล้ว oh. นะฮะโอ้ oh. เป็นคุณพ่าคนนึ่งฮะเขาตั้งเอ,อจะบอกว่าเป็นเสียงเรียกเตือนโทรศัพท์เอาไว้ครับแล้วก็เนี่ยแหละฮะข้อความมาแล้วคลิปนี้เนี่ยนะฮะคนเข้าไปดู5.4ล้านวิวพี่เออมันตลกไนงะดูแล้วมันก็อารมณ์ดีอ่ะมันก็ช็อกเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเจอเสียงข้อความแบบนี้เนี่ยอยากฟังเลยว่าถ้าเป็นวิงโทนเนี่ยจะเป็นยังไงเออนี่แค่เสียงข้อความเข้านะ นะฮะถ้าเสียงเรียกเข้าจะขนาดไหนบางคนก็บอกว่าฮึบฮึบไว้อย่าให้ป้าเขารู้เดี๋ยวป้าเขาเขินนะฮะแต่ว่าเนี้ยผมว่าป้าเขาก็ไม่น่าเขินแล้วล่ะป้าคงตั้งใจแหละครบับางคนก็บอกว่าตรงนี้ลูกอ่ะน่าจะตั้งให้แน่ๆนะฮะบางคนก็บอกว่าฮึบเอาไว้นุม่มเดี๋ยวขนมติดคอนะฮะถ้าขำแรงไปแต่ว่าเ <laughs> ขาบอกว่าเสียงข้อความมาแล้ว <laughs> เสียงหัวเราะมาอย่างเออนะฮะ 5.4ล้านวิวครับ <S <S <S